สวัสดีค่ะนินะคะจากช่องนิเนอินเมียนมานิเนนเชียงตุงค่ะก่อนหน้านี้นะคะนิก็ได้ลงคลิปอตอนที่นีิไปทํางานมีถ่ายบรรยากาศแบบนี้ให้ดูเนาะเมื่อวานค่ะเพื่อนของนี้ที่ไปทํางานแล้วก็ไปเรียนต่อที่เมืองจีนนะคะส่งคลิปมาให้ดูคลิปหนึ่งเป็นคลิปที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะแล้วก็ผู้โดยสารเนาะทั้งชาวต่างชาติแล้วก็คนในประเทศนะคะที่เดินไปต่อคิว เข้าเกตกันหรือไปเช็คอินกันอันนี้ไม่ทราบนะคะแบบพอนี้ได้ดูคลิปนั้นแล้วนะคะความรู้สึกนี้อย่างแรกเลยก็คือก็ยินดีด้วยเนาะที่แบบเออมีคนมาท่องเที่ยวภายในประเทศขนาดนี้แล้วก็สนามบินนี่คือแบบไม่เงียบเหงาเลยนะคะแล้วก็อีกความรู้สึกหนึ่งที่มันแวบขึ้นมาในหัวเนาะอันนี้ก็ต้องยอมรับตรงๆนะคะพอนี้ก็ยังเป็นมนุษย์ธรรมดา ยังความอยากได้อยากมีอยากอ,อะไรคือเรายังอยากอยู่เนาะเรายังไม่บรรลุเป็นพระอาหารหันนะคะความคิดแวบหนึ่งที่เกิดขึ้นในหัวก็คือมีความอิจฉาเล็กๆอยู่ในนั้นนะคะก็แอบคิดเหมือนกันว่าถ้าประเทศเรานะคะสงบหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะสนามบินเราก็คงจะคึกคักอย่างนี้ไหมหรือจะยังเงียบเหงาอย่างปัจจุบันไหมอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราทํางานด้านการท่องเที่ยวเนาะแล้วก็เป็นแบบ แอบเวบเข้ามานิดหนึ่งเหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวไปดูคลิปกันนะคะว่าจะเป็นยังไงแล้วก็ชาวเมยียนมาเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์ใต้คลิปกันนั้นยังไงคะ่ะเนี่ยเดินกันแบบโอ้นะคะเหมือนบางทีเหมือนเขาไม่เดินอะ่ะมันเหมือนในในวิดีโอที่เราเห็นก็คือเหมือนแบบเหมือนเขาไหลไปเลยอนะเนาะไหล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 ไปแบบดูจนตาลายเลยนะคะ คก็หลังจากที่ดูคลิปแล้วนะคะเรามาดูคอมเมนต์ของชาวเน็ตกันนะคะว่ายังไงเนาะคอมเมนต์แรกค่ะเขาบอกว่าของเราก็คงจะมีสักวันหนึ่งแต่ถ้าจะตามให้ทันประเทศเพื่อนบ้านก็คงต้องใช้เวลาอีก20ปีมั้งนะคะสำหรับตัวนี้นิคิดว่าไม่20ปีหรอกคะ่ะน่าจะนานกว่านั้นเนาะ โอเคคอมเมนต์ okay, ที่2ค่ะคอมเมนต์ comment ที่2บอกว่าอยากดูสนามบินของประเทศ,รเ,ทศเราจังนะฮะอันนี้ออกเชิงแนวประชดเนาะคอมเมนต์ comment ที่3นะคะบอกว่าขอให้กรรมสิ้นสุดไปไวๆเถิดประเทศเราจะได้ต้องรีบแล้วก็ต้องตามให้ทันนะคะพออ่านคอมเมนต์แล้แบบค <c oughs> งจะมีสักวันแหละมั้งเนาะ โอเคค่ะอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะบอกว่าความเป็นอยู่ระด,ดับความเป็นอยู่ก็ต่างกันมากเริ่มต้นที่มารยาททางสังคมต่างกันจริงๆค่ะโอเคค่ะแล้วก็อีกคอมเมนต์หนึ่งนะคะโอ้โหคนเยอะมากดูจนเวียนหัวเลยนะคะเยอะจนเวียนหัวเลยเประมาณนั้นนะคะอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะบอกว่ามุทิตา แต่ก็เสียใจสำหรับประเทศเราเหมือนกันนะคะโอเคอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะบอกว่าโอ้ยที่เราเหรอแอ์ยังไม่ค่อยเย็นเลยอันนี้เขาบอกนะโอเคค่ะอีกคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าการเรียนการศึกษาสูงนะคะก็สามารถทำมาหากินกับการท่องเที่ยวได้ค่ะอีกคอมเมนต์หนึ่งบอกว่า ดูแล้วอยู่ๆน้ำตาก็ไหลไม่รู้ที่ไหลเพราะว่าดีใจด้วยหรือมุทิตาหรืออิจฉาหรืออะไรความรู้สึกมันปัญญายไม่ได้เลยอืม นี่ก็เป็นนะก็เหมือนที่นี้เล่าไปต้นคลิปนะคะอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์หลังจากที่ชาวเน็ตเมียนมานะคะได้เห็นคลิปที่เขาเดินไปเช็คอินหรือเปล่าไม่รู้ที่สุวรรณภูมิเนาะที่สนามบินสุวรรณภูมิในประเทศไทยค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะอันนี้คือ f e r e n c e มาจากบางกอกโพสต์นะคะว่าสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยจะเปิดเป็น Auto, ออโต้เขาเรียกอะไรคะเหมือนกับว่าไม่ต้องไปต่อแถวที่ ต่อมอแล้วเนาะสามารถหยิบพาสปอร์ตแล้วก็ไปที่ออตโต้เขาเรียกออโตเกตหรือเปล่าคะไม่แน่ใจเนาะไปที่ออโตเกตนั้นแล้วก็สามารถเดินทางออกไปนอกประเทศได้เลยนะคะซึ่งออโตเกตเนี่ยจะเปิดให้ประชาชนที่ถือพาสปอร์ตไทยนะคะแล้วก็ฮ่องกงแล้วก็สิงคโปร์3ประเทศเท่านั้นเนาะใช้ผ่านไปนะคะว่ากันว่าออโตเกตนี้เนี่ยภายในหนึ่งชั่วโมงนะคะสามารถ ให้บริการผู้โดยสาร5,000คนถึง12,000คนภายใน1ชั่วโมงก็จะทำให้ตรงเก็ตตอมอเนี่ยคนแถวไม่ต้องยาวอย่างทุกวันนี้นะคะเรื่องนี้ก็จะเริ่มต้นวันที่15ธันวาคมที่จะถึงนี้นะะข่าวนี้คือ Reference มาจากบางกอกโพสต์เนาะพอข่าวนี้ลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาดูความคิดเห็นของชาวเน็ตเมียนมากันนะคะความคิดเห็นแรกบอกว่า โต้ตาไลตาเจริญจังเลยนะคะความคิดเห็นที่สองบอกว่าพาสปอร์ตเมียนมาไม่รวมหรอแล้วก็ทำเป็นอิโมจิร้องไห้นะคะแล้วก็อีกความคิดเห็นหนึ่งค่ะอารมณ์ประมาณแบบประชดแล้วก็เขียนแบบตลกตลกนะคะว่าอย่าไปอิจฉาเลยอีกหน่อยประเทศเราก็จะเปิดแล้วนะคะแล้วก็มีคนไปกดหัวเราะโพสเขา้าจำนวนเยอะมากค่ะ อีกความคิดเห็นหนึ่งบอกว่าที่ดูไบอะ่ะมีเครื่องแบบนี้นานแล้วนะคะแต่ว่าไม่ใช่พาสปอร์ตไหนก็จะสแกนผ่านไปได้อย่างเช่นจีนกับพม่านะคะแล้วก็มีคนไปตอบใต้คอมเมนต์ของคอมเมนต์นี้นะคะบอกว่าเมียนมาหรอประเทศไหนก็ไม่ได้หรอกออโต้อารมณ์ประมาณแบบไม่ผ่านออโตเกตประเทศไหนหรอกประมาณนี้นะคะโอเคอีกความคิดเห็นหนึ่งคะ่ะ เป็นความโชคดีของเราแล้วก็ให้ไลท์สองอันอันนี้นี่ไม่รู้ว่าเขาอยากจะสื่อออกมาลักษณะไหนนะคะแต่คงแบบประชดแหละโอเคค่ะแล้วก็อีกความคิดเห็นหนึ่งค่ะเขาบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะมันจะทำให้การเดินทางไม่ต้องเสียเวลานานค่ะอีกความคิดเห็นหนึ่งบอกว่าเธอจะเก่งและจะเลินไปทุกๆด้านไม่ได้นะเพื่อนรอชั้นหน่อย <c oughs> โอ้ uh, oh, ถ้าเขารอจริงๆนะคะเราก็คงต้องวิ่งตามวิ่งตามคงไม่ทันนะคะคงต้องนั่งเครื่องบินตามะถึงจะทันเนาะเออค่ะ uh huh. <c oughs> อีกความคิดเห็นหนึ่งบอกว่าสนามบินในประเทศเราก็คนที่จะทำแบบนี้แล้วแล้วก็ใส่อีโมจิแบบ <c oughs> ประมาณนี้นะคะแล้วก็อีกความคิดเห็นหนึ่งบอกว่า โอ้ยฉันคาดการเห็นในตาฉันแล้วถ้าเอาพาสปอร์ตของเราไปสแกนแล้วเครื่องมันไม่สแกนก็ต้องขอความช่วยเหลือจนเขามามุงดูเดี๋ยวก็จะอายเขาอีกนะคะประมาณนี้เนาะอีกความคิดเห็นหนึ่งค่ะบอกว่าเขาอะมีแต่เดินหน้าแล้วก็เดินก้าวต่อไปต่อไปค่ะก็มุทิตาเหมือนกันค่ะคำว่ามุทิตาก็คือเหมือนออไม่แสดงความยินดียินร้ายกับสิ่งที่ ได้เห็นได้ฟังหรือเปล่าคะ น,นี่ก็ไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่เนาะ,ะก็คอมเมนต์มาบอกได้นะคะอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นนะคะของชาวเน็ตเมียนมาที่ได้มาเห็นคลิปที่สุวรรณภูมิแล้วก็ได้อ่านข่าวนะคะที่เขาจะเปิดออโตเกตหรือเปล่าคะเครื่องออโตมาชินหรือเปล่าคะที่ไม่ต้องผ่านตอมอก็มาแสดงความคิดเห็นกันเนาะก็เอามาให้ทุกท่านได้ชมกันค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องนิเนนินเมียนมานิ่นนนเชียงตรงด้วยนะคะวันนี้ลาแล้วสวัสดีค่ะ